ขออนุญาตคุยเรื่องของรายงานการศึกษาครับนิรทศกรรมกันหน่อยนะฮะก็มีประเด็นอยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับในมุมพี่แมวมองเนี่ยครว่าคนงงนะฮะตกลงเพื่อไทยยังไงกันแน่คือที่จริงเนี่ยมันงงกันด้วยกันทั้งหมดะครับนะครับเพราะว่า้เรื่องการรายงานเนี่ยแน่นอนแบบที่ออบบอกมาแต่ต้นละมันก็เกิดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการครับ ใช่มาวิสามันที่เขาให้ไปศึกษาก็พือพักเพื่อไทยนั่นแหละเป็นประธานแล้วก็นเดียวนการศึกษามาเสร็จก็มารายงานแล้วจริงๆเนี่ยรายงานผลเนี่ยถึงแม้จะมีข้อสังเกตไงเนี่ยมันเป็นแค่เพื่อทราบอืม,มันไม่มีความจําเป็นจะต้องลงมติเห็นชอบไม่เห็นชอบครับเพราะมันเป็นเรื่องเมื่อมอบการบ้านให้เขาไปทําเขาก็ทํารายงานมาว่าอืม,มีข้อสังเกตอะไรมีเรื่องที่ควรพิจารณา อย่างไรครับแต่ไม่ได้มีสภาพบังคับนะใช่ฮะมันก็เป็นรายงานท้าแบบทางราชการน่ะก็เพื่อทราบก็เซ็นทราบแต่ตรงเนี้ยมันก็เลยการเรียกว่ามันเป็นการผิดปกติไงคือคือถ้าถ้าแค่เพื่อทราบใช่ครับเป็นผลการศึกษาป็นข้อสังเกตเนี่ยจริงๆแล้วอ่าอย่างที่พี่แมวว่าคือมันไม่ต้องลงมติก็ได้ใช่แต่แต่สุดท้ายเนี่ยมันมีการลงมติขึ้นมาเนี่ยก็ลงเพื่อรับทราบเฉยๆก่อนก็ได้ถูกไหมถูกต้องใช่ที่จริงเนี่ยกระบวนการมันต้องเป็นอย่างนั้นอืแต่ตรงเนี้ยเราชี้ให้เห็นไง คือมันเป็นการเมืองไม่ปกติเพราะมันเป็นการเดินไปแบบที่เราก็รู้ที่มาที่ไปะนะของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็พอไม่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการม,มันก็ยังเดินดำเนินการแบบเดิม,มเป็นแง่มุมการเมืองกันหมดมีเลขกลกันอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้เอาละในเมื่อมันมีมติกันไปแล้วแต่แน่นอนมันก็ต้องไปรอสภาเปิดอีกทีเพื่อไปดูร่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน,นี้ละโทษกรรมซึ่งในชั้นต้นเห็นก็บอกน่าจะมีตั้งสี่ร่างมั้ง เดี๋ยวเราก็ไปดูตอนนั้นอีกทีแต่ไอตอนเนี้ยเราชี้ให้สังคมเห็นเลยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติครับตรงนี้แหละที่เขาถึงเรียกไงมันเป็นความน่าเบื่อของการเมืองเก่าอ่ะมันถึงต้องเกิดกลุ่มสวัสดีคนไทยอ่ะเพื่อไปให้ความรู้ว่าเฮ้ยการเมืองใหม่ก็เป็นยังไงการเมืองเก่าเป็นยังไงนะครับเออยงเข้ากลุ่มของตัวเองเนียนๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยแล้วจะได้บอกให้นักการเมืองรู้ ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขารู้เท่าทันแล้วอ่านี่มีคุณผู้ชมพิมพ์มาเนี่ยบอกว่าเสียแมวตั้งพักเองเถอะครับเบื่อพักเพื่อพวกร้องตัวเองเต็มทีแล้วนี่อ่าเนี่ยสิ่งที่มันน่ากังวลว่าว่าตอนนี้จุดยืนเนี่ยครับก็ขอยืมวาทะของท่านอาจารย์สุขุมอ่ะดวงศกุน,น่ะฮะพอที่เรามีเคยถามอ่ะเอ๊ะแล้วตอนนี้จุดยืนพักเพื่อไทยเป็นยังไงครับครับอาจารย์ที่ปไตยหรืออนุรักษ์อแต่อาจารย์สุขุมบอกว่าอ๋อไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยเป็นจุดยืนประโยชน์แห่งตนอุย นี่เออเนี่ยคำนี้ขออาจารย์สุขุมนะที่ฟังพี่อย่างเออแต่ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนบอกว่าเออมันน่าจะตรงกับความจริงอย่างว่านะท่านเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์แล้วก็เชี่ยวชาญอายุก็ถือว่ามีวัยวุฒิครับครับแต่เนี้ยพี่สะท้อนนี่เห็นไงว่าเนี่ยภาคประชาชนเขาสะท้อนกันมาอย่างนี้แหละครับอ่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมที่ตีตกผลการศึกษาไปนี่นะฮะ มันก็มีคนไปขุดคลิปต่างๆนานามานะว่าเว่าถ้าดูจากแนวโน้มของพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยคือกระแสก็คือไม่เห็นด้วยคือไม่เอาอะไรเลยก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ 1- นึ่สองใช่ไหมวาดภาวะเรื่องวาดภาวะวาดผวะเออไม่เอาเลยนะฮะทั้งแกนนําพักวหน้าพักนายกรัฐมนตรีนะยคนก็บอกว่าเออแต่ว่าตอนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนจะพูดอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าและวันนี้เนี่ย พูดอีกแบบหนึ่งหรือไม่อะรเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับมันมีดีเทลอะมันยสื่นอนอนไม่ได้แก่ไม่ใช่ยกเลิกมันมีดีเทลอะมันยสื่นอนอนไม่ได้แก่ไม่ใช่ยกเลิกนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าอย่างอย่างตัวฉันเองที่เรามาร่วมกันในวันนี้ก็ได้คุยกันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าจะมีแก้การแก้ไขธรรมนูญยังไงเนี่ยก็จะเว้นหมดหนึ่งหมดสอง อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พูดมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นสิ่งทีเ่เป็นการตกลงที่ว่าเราก็สามารถร่วมพัฒนากันได้ก็ในในเรื่องนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเห็นพ้องต้องกันมากๆากน่ะใช่เรื่องของมาตาหนึ่งสองอันนี้เราหุดดีอะไรบ้างคะเพื่อความเป็นภาพรัฐบามค่ะ,คะ,คะ,คะเราไม่เราไม่แตะเรื่องหนึ่งสองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือ,อพูดไปในทุกเวทีอยู่แล้วนะคะ อ่าเนี่ยฮะประโยคสุดท้ายครับพี่แมวเราไม่แตะเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอยู่แล้วพูดไปในทุกเวทีแล้วแต่คนบอกว่าเอ๊ะตอนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่าโอเคถ้าฟังจากคุณแพทองทานเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมเนะฮะเหมือนคุณแพทองทานก็เลยจะบอกว่ามันคือเงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลกับพักต่างๆที่มายืนกันเต็มไปหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่แมวอ้าวแต่ก็ต้องอธิบายเหตุผลข้อได้จริงอะที่พี่บอกว่าตรงเนี้ยไอการเมืองยุคใหม่เทคโนโลยียุคใหม่เนี่ย ไอ้คอมพิวเตอร์ฟูดปรินเนี่ยมันตามหลอกหลอนพัรคเพื่อไทยมาตลอดนะถึงถูกตั้งว่าเรื่องตระบา,าสตา,าน้ารัฐบาลข้ามขั้วซึ่งมันลบไม่ได้ไงฉะนั้นเมื่อลบไม่ได้เนี่ยเราต้องสู้ด้วยตามเป็นข้อเท็จจริงเพราะข้อเท็จจริงเนี่ยการจะแก้ไม่แก้ไขตอนนั้นเรามีการพูดอยู่แล้วนะครับว่าเราก็รับตามความจริงนะครับแต่ในเมื่อตอนหลังมาประกอบกําลังเป็นรัฐบาลจะเป็นนโยบายของรัฐบาลครับ ตรงนี้มันเกิดมีความไม่ตรงกันก็ต้องมาหารือกันส่วนผลจะออกเป็นยังไงมันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วเพราะทุกพักก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเสนอตัวบทกฎหมายได้ครับซึ่งแน่นอนครับไอ้ตัวบทกฎหมายเนี่ยมันก็คงไม่ใช่การยกเลิกหรอกครับแต่ถ้าจะเป็นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการแก้ไขซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะตามารัฐธรรมนูญที่ระบุเป็นอำนาจหน้าที่ครับ ของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วที่จะมีอำนาจในการแก้ไขส่วนเมื่อแก้ไขแล้วสาระเนี่ยมันจะไปขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับมันก็เป็นเรื่องหน้าที่ของอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญนี่ไแต่ว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญมาชี้ว่าเอ๊ะที่คุณแก้เนี่ยมันอาจจะขัดแต่ว่าของเราเนี่ยที่มันน่าเวียนหัวไงคือเขาทําตามอำนาจหน้าที่สสเสนอมาเอ๊ะแต่พอสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าไอ้กฎหมายอันเนี้ยมันอาจจะขัดขร,นนขรัฐธรารามนูญแต่ดันเอาไปเป็นต้นเรื่อง มาตั้งเอาความผิดเขาสิว่าเฮ้ยระเมิดสถาบันอ้าวครับนี่ไงม,มันเป็นความจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปตําหนิใครหรอกที่น่าจะต้องตําหนิและควรเร่งด่วนที่จะทํานะก็คือแก้รัฐนูลเพราะปัญหามันคือรัฐธรรมนูนแล้วรัฐธรรมนูนเนี่ยเราก็รู้ชัดแล้วไงตอนที่ออกมาไม่รู้ใครกล่าวบพราว่าเขาร่างมาเพื่อพวกเราอ่ะมันเป็นคําตอบอยู่แล้วฉะนั้นล่าของปัญหาจริงมันคือรัฐธรรมนูนครับ แต่ว่าไอ้เรื่องที่เนี้ยไอ้แก้หนึ่งหนึ่งสองไม่แก้แก้ยังไงสาระยังไงเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องปกติที่ผู้แทนรัศดรรับอํานาจจากพี่น้องประชาชนมาก็สามารถจะมาปรับปรุงแก้ไขได้และที่ในอดีตเนี่ยมันก็มีแต่ส่วนยากส่วนมากที่มีเนี่ยมันแก้โดยเผด็จการไงแล้วแก้นะมีอย่างเดียวเพิ่มโทษเพิ่มโทษแก้ให้แรงขึ้นแล้วก็ไปใส่คือกฎหมายเนี่ยไปใส่อยู่ในหมวดเรื่องความมั่นคงไงมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเอ้ย เรื่องความมั่นคงไม่ใช่เรื่องอาญาปกตินี่แหละที่อันนี้เป็นเรื่องมุมมองแต่ถ้าเราเอาตรากะตามวิทยาศาสตร์และด้วยเหตุด้วยผลนะกฎหมายเนี่ยมันแก้ได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันจะต้องสอนรับกับสภาพการของสังคมในปัจจุบันนะครับแต่แต่ถ้าดูเรื่องนี้เนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่ามันมีสองเรื่องซ้อนกันอยู่ก็คือ ถกเถียงกันว่าจะแก้หรือไม่แก้เรื่อง1นึซึ่งซึ่งอันนี้น่าจะเบาลงไปแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้สารมนุษมีคำวิจัยออกมาใช่รับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันกลายเป็นประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วนิรโทษกรรมเนี่ยจะรวมนักโทษคดี1นึหนึ่งสองไหมตอนนี้มันมันกลายเป็นคนละเรื่องหรือคนละเรื่องเดียวกันนี่ไงมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนฟังแล้วก็งงอ่ะพอบอกว่าเราต้องการสร้างความสามัคคีปองดองครับ เราก็จึงมีกฎหมายนิรโทษอโทษแล้วสาเหตุหลักเนี่ยที่ทำให้เกิดการแตกแยกบางคนแตกแยกไม่ปองดองเนี่ยมันมาจากมูลเหตุของแรงจูงใจทางการเมืองครับฉะนั้นพอจะแก้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้นเหตุประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่สามัคคีไม่ปองดองเนี่ยคือมันมาจากเหตุแรงจูงใจทางการเมืองแต่ปรากฏว่าไอ้แรงจูงใจในทางการเมืองเนี่ยมันมีประเด็นของหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปเกี่ยวด้วยครับ เพราะตอนที่มาเกิดการเรียกร้องหรืออะไรเนี่ยหรือการเห็นต่างไม่ตรงกันเนี่ยปรากฏว่าประเด็นหนึ่งสองเนี่ยมันเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองเหมือนกันไงครับดังนั้นถ้าบอกอา้าวพอมายึดตัวตั้งด้วยเหตุผลว่าจะเหตุมาจากแรงจูงใจทางการเมืองอา้าวแต่มายกเว้นอันนี้เอ๊ด้วยตรก,กะมันก็เท่ากับเกิดความไม่เสมอภาคสิครับใช่ไหมครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันพิสูจน์ทราบได้ถ้าไอ้ตัวหนึ่งหนึ่งสองเป็นปัญหามาจากแรงจูงใจทางการเมือง มันก็ต้องนิรโทษได้สิแต่ถ้าพิสูจน์ทราบว่าเฮ้ยมันไม่ได้มาจากแรงจูงใจทางการเมืองเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเลยอันนั้นก็ว่าไปฉะนั้นไอ้กฎหมายนิรโทษฉบับที่กําลังถกแถลงกันเนี่ยครับมันถึงมีข้อเสนอของพรรคประชาชนไงว่ามันควรจะต้องมีคณะกรรมการพิเศษอะไรเนี่ยมาพิจารากันให้ลึกซึ้งขึ้นนะะใช่ไหมซึ่งมันจะแตกต่างจากกฎหมายนิรโทษกรรมในอดีตส่วนใหญ่มันจะม้วนเดียวแล้ว นหเราโทษกันไปเลยแ,ลแต่อันเนี้เขาก็จะมีเงื่อนไขแต่ด้วยเหตุผลที่พี่อธิบายไงในเมื่อคุณบอกว่าอะไรที่เป็นแรงจูงใจทางการเมืองแล้วเกิดความแตกแกยกสังคมต้องการมาแก้ครับฉะนั้นถ้าคุณเอาฐานนี้ถ้ามันจะเป็นเรื่องกับหนึ่งสองคุณก็ต้องอืไปด้วยกันอืแต่คุณก็สามารถแยกแยะได้ว่าเฮ้ยมันหนึ่งหนึ่งสองที่มาจากแรงจูงใจทางการเมืองหรือหนึ่งหนึ่งสองที่มี <laughs> เป็นเพราะเรื่องเฉพาะบุคคลก็ว่าไป<อ>แต่มันจะมีกลไกไง กลไกที่มาชี้ว่าตอนนี้โทษเนี่ยมันจะมีอาจจะมีเงื่อนไขว่าเฮ้ยถ้าประเด็นหนึ่งสอนี่ต้องพิจารณาพิเศษหน่อยนะผ่านคณะกรรมการอะไรก็ว่าไปอ่ะเพราะเนี่ยมันคือพัฒนาการของกฎหมายและพัฒนาการของบ้านเมืองของการเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ครับอ่าผมเข้าใจแล้วแต่คือคืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่านักโทษหรือผู้ต้องหาคดีหนึ่นี่ ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเรื่องการเมืองใช่อ่บางคนเนี่ยขอโทษนะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยเออน่แต่ว่าไปพาดพิงสถาบันไม่ได้พูดถึงนักการเมืองอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองว่าถ้ารวมนิรโทษกรรม1นึอเนี่ยอาจจะทำให้แตกแยกกว่าเดิมหรือเปล่าเอาบางท่านคิดแบบนี้ก็ตรงนี้ไงแต่พี่บอกไงถ้ามันอธิบายด้วยตรกกะของเหตุผล เมื่อคุณบอกว่าคุณออกกฎหมายนี้โดยมีฐานในเรื่องประเด็นส่วนใหญ่เลยนะของการนิโทษเนี่ยมันมาจากแรงจูงใจทางการเมืองอดังนั้นถ้าประเด็นไหนก็ตามที่มาจากแรงจูงใจทางการเมืองเฮ้ยมันต้องเสมอภาคกันนะครับอ้าวแต่ถ้าพอดีแรงจูงใจทางการเมืองแต่แต่ว่าเฮ้ยมันมีประเด็นหนึ่งเว้ยที่ต้อง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 ชะงักครับเพราะมีเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่เป็นมูลเหตุที่เกิดมาจากแรงจูงใจทางการเมืองครับเอาละถ้าอย่างนั้นประเด็นเนี้ย จะแสวงหาทางออกยังไงล่ะอืจะพิสูจนทราบยังไงล่ะอันนี้ก็มาคิดกลไกไปสิเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะถูกปบบทีิออฟฟ่ามีพวกตีกลุ่มเนี่ยไม่ได้มาจากแรงจูงใจแล้วก็ผสมลงอแต่อันนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยพานก็มีกระบวนการกันกรองอันนี้ล่ะมันถึงจะเป็นเรียกว่าเสมอภาคกันเหมือนกับมาเจอกันครึ่งทางไหมเออนั่นแหละมันมันเป็นหลักด้วยเขตด้วยผลนะอแล้วเมื่อก่อนไงเอ๊ะเมื่อก่อนนี้เราโทษจริงจริงเนี่ยอาการหนักเลยนะ แล้วโทษพวกยึดอำนาจอ่ะที่จริงพวกนั้นโทษประหารเลยนะใช่ไหมอ่าแล้วตรงนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการของสภาด้วยครับผ่านจากการใช้อํานาจพิเศษจริงไหมอย่างเงี้ยถ้าเราคิดด้วยความเสมอภาคนะให้สังคมเมื่อต้องการความปองดองเนี่ยเฮ้ยคุณก็ต้องยึดหลักสิม่ใช่อยู่ดีแล้วคุณก็มาสถาปนาว่าเอ้ยเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ไม่เอาทั้งทั้งที่ฐานเนี่ยมันเกิดมาจากแรงจูงใจเหมือนกัน <agues So S 2> แต่ว่านะตอนนี้ด e er ูเหมือนว่าเสียงส่วนใหญ่ของสภาเนี่ยจะไม่ได้มองไปในทางที่ว่ามาเจอกันตรงกลางครับคือคือคือรวมเลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่พูดถึงนะครับเอาแค่มาเจอกันตรงกลางก่อนครับรับทราบผลการศึกษาครับไม่รับครับจะตั้งกรรมการไม่รู้ไม่รับแล้วเนี่ยผลการศึกษาเนี่ยเหมือนกับเสียงส่วนใหญ่คือยังไงก็ไม่เอาอย่างเงี้ยพี่บวเอาไอ้ตรงนี้ไงถ้าเราบอกเราเป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องเคารพทั้งทั้งจริงๆเนี่ยไอ้ที่เคารพตอนเนี้ยมันกติกามันไม่ปกติ กับกติกาของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ปกติอืมันเลยเป็นปัญหาเอาละแต่เมื่อเรายังต้องยึดกติกาครับเราก็ต้องมาฟังเสียงส่วนใหญ่ถ้าเสียงส่วนใหญ่ว่าไงก็ไปตามนั้นครับ,รบเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็ยังดีไงมันก็ยังมีการนิรโทษครับของชนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ต้องไปติดกับดักในเรื่องประเด็นเหล่านี้อยู่เพราะการนิรโทษเนี่ยจากแรงจูใจทางการมันไม่ใช่เฉพาะประเด็นหนึ่งนสองนี่ใช่ไหมมันมีหลากหลายเต็มไปหมดใช่ฮะไอ้พวกอันอื่นมันก็จะได้ พ้นไปอย่างน้อยก็สร้างความสามาคัคคีระดับหนึ่งละแล้วจะติ่งไว้แต่ในอนาคตมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นี่ใช่ไหม,ม,มสถานการณ์ของประชาธิปไตยมันก็พัฒนากันไปครับบางคนเขามองว่าการที่พักประชาชนเป็นพักที่ชัดเจนที่สุดว่าขอให้รวมคดี1นึ 1> ในการนิโรธกรกรเนี่ย ฝ่ายนึงเขาอาจจะมองนี้ว่าอ้าก็ใช่นะสิก็เพราะพักคุณเนี่ยสอสคุณบางคนก็โดนหนึ่งหนึ่งสองคาอยู่บางคนเนี่ยก็ถูกเชื่อมโยงว่าพักนี้เกี่ยวข้องกับม็อบเด็กม็อบเยาวชนอะไรแบบนี้เพราะคุณได้ประโยชน์ไงคุณก็เลยขอรวมคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยพี่แมวอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไปสู้กันด้วยเหตุผลในสภาไงพอตกแถลงถ้ามันตกแถลงตกผลึกมาว่าเอ้ยณเวลานี้ยังไม่มีนิรโทษ กับประเด็น1นึสองไม่ว่าจะมายึดโยงจากแรงจูใจทางการเมืองหรือไม่ยึดโยงก็ตัดหอกก็แล้วไปไก็ยกมือสู้กันน่ะก็เท่านั้นเองใช่ไหมแต่พรกประชาชนแพ้เขาก็เอาไปหาเสียงของเขาใหม่ตอนที่มีโอกาสเลือกตั้งครั้งหน้าอแต่เขาแรนสไลด์มาอ่ะมันก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งแต่แต่ถ้าถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยคือถ้าไปสู้กันในสภาเนี่ยยังไงก็ก็แพ้อยู่ดีฝั่งของพรคประชาชนไม่ว่าจะ เสนออะไรไปถูกไหมครอ่าใช่เ,เพียงแต่ว่าณณขณะนี้เนี่ยเพียงแค่ผลการศึกษา,าข้อสังเกตเนี่ยเขายังไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยพี่ถึงบอกว่ามันก็แสดงออกไม่เอาเนี่ยนะทำให้ประชาชนถึงเห็นไงไอการเมืองแบบเก่าเนี่ยไม่พัฒนาการกันทันทีเฮ้ยไอเรื่องแบบนี้มันไม่ต้องมามาตตงมติก็คุณมอบการบ้านให้เขาไปทำพอทำมาเสร็จเขาก็มารายงานให้คุณทราบคุณก็ทราบก็เท่านั้นเองแล้วส่วนไปออกกฎหมงกฎหมายเนี่ยที่ตอนเนี้ยคุณมีต้นร่างสี่ฉบับคุณก็ไปว่ากันสิ ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้มันต้องมาเกี่ยวข้องที่จะไปทําให้เกิดเป็นกฎหมายนี่เออมันก็เป็นเรื่องเพื่อทราบมาที่เขาทําข้อพิจารณามาให้เห็นนะ่ะใช่ไหมข้อเสนอแนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นข้อมูลครับเป็นฐานเนี่ยที่คุณเอาไปพิจารณาตอนที่จะออกกฎหมายนั่นไงเออเรื่องนี้น่าสนใจน้ำหนักเป็นไปได้เอ,อ๊ะเรื่องนี้ไม่น่าสนใจก็จะได้ไม่เสียเวลาด้วยอ่ะมันเอื้อประโยชน์ในการที่คุณจะไปออกกฎหมายนั่นแหละครับงัง้นพี่แมวมองไงครับว่าณขณะนี้เนี่ยพอมันเหมือนกับมันติดติดขัดขัดไปหมดเนี่ยครับ แต่ว่าเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นภายในรัฐบาลชุดนี้ไหมแล้วแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันจะจะ,จะออกมาเป็นรูปแบบไหนคือตอนนี้ไม่ต้องเฉพาะพี่นะรัฐบาลชุดนี้ไม่รู้มันจะอยู่ด้อีกกี่วันเท่าน,นั้นเนี่ยนะโหเดี๋ยวหลักวันเลยเหรอเออมันเป็นมันเหลือน้อยเหลือเกินนะพอเดือนหน้ามันก็จะเริ่มมีประเด็นล่อแหลมนะ<อ>แต่จริงๆเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยพี่เชื่อว่ามันยังมีเรื่องนิรโทษเอาละแต่มันอาจจะไม่ ครอบคลุมถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองด้วยแต่โอกาสที่จะเป็นนิรโทษเนี่ยมีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีด้วยมันต้องมีเออเพราะว่าเพราะตรงนี้เี่มันสร้างความสมานฉันท์ให้กับบ้านเมืองซึ่งตอนเนี้ยมันมีแต่โรคลุมเล้าไปหมดแล้วครับใช่ไหมแล้วหัวใจสําคัญในการแก้โรคลุมลุมเล้าเนี่ยครับคือความสามัคคีฉะนั้นตรงเนี้ยเอาละหนึ่งหนึ่งสองยังติดกับดักก็เอาเรื่องอื่นเอาไปก่อน ก็คือก็คือผลักดันการนี่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะมันควรจะอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของประเทศเลยนะเรื่องความสามัคคีเนี่ยเออและอันนี้เป็นประเด็นหลักที่ต้องแก้กันไปก่อนใหรือครับคิดแบบนี้ได้ไหมครัว่าการที่เพื่อไทยออกลูกกักกักคือมีแค่สิเอ็ดเสียงที่เห็นชอบแต่ร้อยกว่าเสียงเนี่ยไม่เห็นชอบเนี่ยเขาบอกก็เพราะว่าอำนาจของเพื่อไทยแม้ว่าเสียงคุณจะเยอะสุดในสภาครับแต่คุณโดนพักร่วมพักอื่นเนี่ย ยืนเป็นเงาดำอยู่เหนือคุณหรือเปล่าอำนาจต่อรองกรเรืองถูกต้องเลยเพราะเพื่อไทยมันไม่เหมือนในอดีตไงไทยรักไทยสามร้อยกระสืสบายเป็นเต็ดลวนอันนี้มันไม่ใช่ใช่มันก็เลยแทบไม่มีอำนาจต่อจริงๆเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองอะไรละเหรอฮะเพราะว่าไอ้พักที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยที่ไม่ใช่เพื่อไทยเนี่ยเขาไปจับมือกันเหนียวแน่นหมดแล้ว ก็คือภูมิใจไทยภูมิใจไทยภูมสร้างชาติประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แล้วก็พักเล็กของลูงสนปัญหารชาติพัฒนาแล้วก็กลุ่มคุณธรรมนัสเออนั่นล่ะเขาเหนียวแน่นไปแล้วเรียบร้อยอ๋องั้นแต่ว่าอีกหนึ่งไม้เด็ดของเพื่อไทยที่อาจจะยังมีอยู่คือการยุบสภาหรือเปล่าอันนี้ที่จริงเหลือเครื่องมือสุดท้ายเท่านั้นนะซึ่งซึ่งมันแต่ต้องไปคิดหนักไงเพราะถ้ายุบเสร็จแล้วเนี่ยพอไปเกิดการเลือกตั้งเนี่ยไอ้ตัวเองมัน <ไ>จะกลับมาได้ไหมได<อ>้ไหมไปเข้าออทางของพรรคประชาชนไหมหรือถ้าไม่เข้าออทางก็ไปเข้าออทางพรรคอื่นๆไหมแต่ตัวเองอะเพรานะณจะถึงเวลาเนี้เพิ่งเป็นรัฐบาลมาสองเดือนเนี่ย<อ>มันไม่เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ไงแปลว่าไม้สุดท้ายของเพื่อไทยคือการยุบสภาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าใช้แล้วจะดีกับตัวเองถูกต้องต้องลุ้นใช่ต้องลุ้นอแล้วในมุมพี่แมวคิดว่า ด้วยสถานการ์การเมืองณขณะนี้เมื่อกี้พี่แมวใช้คาว่าหลักวันเลยนะว่ารัฐบาลจะอยู่รอดหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีโอกาสไปถึงคําว่ายุบสภาไหมถ้าอย่างนั้นคือณตอนนี้มันจะต้องเกิดการต่อรองสุดๆอยู่แล้วล่ะเพราะว่าพอเริ่มเดือนหน้าเนี่ยคดีความต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของผู้นําจิตวิญญาณกิอท่านทักษิณของตัวท่านนายกคุณอิงเนี่ยมันจะเริ่มปรากฏภาพความชัดเจนไงว่าจะมีแนวโน้มอะไรไปยังไงครัไอ้ตรงนั้นนั่นล่ะ มันจะเป็นสิ่งบอกเหตุไม่นานนะไม่เกินกลางมิถุนาก็จะเห็นไอกน<ม>้การพิจิกาเนี่ยมันจะเห็นทิศทางว่าเฮ้ยมันจะไปยังไงแต่แต่ประชาชนบางคนเขาก็บอกว่า<ม>โอ้ยเบื่อจังเลยการเมืองมันเดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุดเนี่ยค,คุณอุ๋งอิงเพิ่งมาเป็นนายกอาจจะชอบไม่ชอบเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นเอ้าจะสะดุดอีกแล้วหรอต้องหานายกใหม่อีกแล้วหรออย่างงี้นะพี่แมวก็อันตรงนี้แหละเพราะว่าจะหานายกใหม่มันถึงเป็นผเพื่อเพื่อไทยเนี่ยจริงๆเพื่อไทยก็ยังมีแคนดิเดตเหลืออีกหนึ่งคน ท่านใจเกษมครับใช่ไหมครับอืมแต่สถานการณ์เนี้ยมันคล้ายๆพี่ๆบอกอะการประกอบกําลังเป็นรัฐบาลตอนเนี้ยครับมันก็เหมือนมีเงาอยู่ข้างหลังอะนะไอ้รัฐพันลึกเนี่ยดีเ่เสอยู่ข้างหลังแล้วก็ยังหาตัวตนไม่เจอจับไม่ได้เนี่ยครับแต่พอดีจากกลเกตรงเนี้ยม,มันไปเกิดจุดอ่อนเพราะฝ่ายการเมืองด้วยกันน่ะไม่ว่าจะเป็นพรรคที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยครับเพราะว่ามันเป็นการไปจับเกิดขึ้นจากไอ้อำนาจตัวเนี้ยม,มันมีฐานมาจากคนสามกลุ่มที่พี่ยืนยันตลอดไงกลุ่มแรก คือกลุ่มที่รัฐประหารมารแล้วก็มีอำนาจมาเป็นรัฐบาลต่อตรงนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดต้องไปคอยร่วมกับการแสดงกับอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่เป็นเงาข้างหลังเนี่ยกลุ่มเนี้ยังเป็นแกนอยู่เพราะว่ากลัวการถูกเช็คบินสองอีกกลุ่มหนึ่งคือพักเพื่อไทยเองอะ่ะอันนี้กลัวที่จะไม่ได้กลับบ้านกลัวที่จะปับก็มา,สาแสวงความลงตัวกันไงที่เกิดรัฐบาลข้ามคั่ว และอีก3เนี่ยคือกลุ่มพักสีน้ําเงินเนี่ยไอ้นี่ก็มีความขาดครัวเหมือนกันเพราะเดิมทีเคยถูกขู่เหมือนกันเรื่องจะยุพักนะ,อะตอนนี้หายไปจางหน่อยเพื่อจะเป็นแคนดิเดตนายกแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังถูกเกี่ยวหลังเรื่องเขากระโดงอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ทุกฝ่ายถูกเกี่ยวไว้หมดพักเพื่อไทยตัวผู้นําจิตวิญญาณก็ถูกเกี่ยวหนึ่งหนึ่งสองไว้ถูกคดีเรื่องทั้นสิบสี่ไว้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีประชาชนอยู่ในสมการไงมันก็เลยถูกรัฐพลึกเนี่ย มานำวิถีได้แต่ว่าตรงเนี้ยพอปล่อยให้พักเพื่อไทยมาแสดงเนี่ยรปรากฏว่ามันไม่สมบทบาทไงที่ขายไว้อะคือมันเสียทางอยู่แล้วตั้งแต่เสียสัตว์พอมาจะแสดงเรื่องเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าไม่เข้าเป้าอีกใช่ไหมอันนี้ชัดเจนเลยรเรื่องดิจิตอลก็ไม่ใช่ดิจิตอลแล้วไม่ต้องไปพูดถึงว่าดิจิตอลเงินหมื่น,นเป็นเงินสดเป็นเงินหมื่นเงินหมื่น,นแล้วแถมที่บอกว่าจะหมุนสี่ซ้าห้ารอบ,ครบแค่สองรอบก็เก่งแล้ะ มันก็ไปไม่ได้แล้วที่จะแจกต่อก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนนะเพราะตอนนี้เจอวิกฤตมน้ําท่วมมันก็เป็นปัญหาคือไม่ตรงปกไม่ตรงปกมันก็อ้าวแล้วพอมาดูนโยบายเศรษฐกิจที่ว่านึกว่าจะเฉียบอ่ะเฮ้ยมันมีแต่กึ่งไปทางอบายมุกอะใช่ไหมไอ้หวยสามตัวเดี๋ยวจะมาเนี่ยมีคาสิโนกลึงไปซ่อนอยู่ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมฉะนั้นมันก็สะท้อนว่าเอ๊ะ ไอ้ที่ว่ามือแน่ๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันก็เข้าไปเกณฑ์ส่วนบ้านที่จะเป็นผิดศีลธรรมอ่ะเพราะมันผิดมาตั้งแต่เสียสัตว์แล้วไงโกหกอ่ะมันผิดอยู่แล้วอมันก็เลยกลับมารูปแบบเดิมอ่ะก็ไปของมัวเมาเหมือนสุลากับการพนันสุดท้ายก็วนอยู่ในไอ้ที่ผิดศีลห้าอยู่นั่นแหละอ่าฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณว่าเอ้ยมันแก้ไม่ได้แล้วประกอบกับเนี่ยสถานการณ์ปัจจัยภายนอกซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับทางรัฐบาล ภายนอกประเทศเลยนะจากสมอภูมิสงครามสามสี่สมรภูมิที่จะส่งผลกระทบมาเนี่ยของจากมหาอานาจอยู่ข้างหลังเนี่ยตอนนี้คนก็กังวลไปหมดพอกังวลไปหมดตอนเนี้ยเอ้ยุ้กกับการแสดงก็บอกเฮ้ยที่รับปากกันไว้หรือจะแสดงดูดีเฮ้ยมันไปไม่ได้สักเรื่องเลยนี่คว่าก็จะให้ไปอันนี้พอจะให้ไปปั๊บอ่าฝ่ายเพื่อไทยก็ไม่เหลืออะไรเพราะให้ไปเนี่ยฝ่ายรัฐพนลนึกก็บังคับวิถีนะเฮ้ยให้ไปนะนะแต่ช่วยส่งไม้ให้ พักหรือน้าเงินน้าแต่ทางนี้ก็เอยไม่พึงประสงค์จะส่งถ้าไม่พึงประสงค์จะส่งมันไม่มีเครื่องมืออะไรนี่แต่อํานาจยุบสภาอยู่ที่ฉันนะอก็ตอนเนี้ยที่ว่าเรากําลังคุยเนี่ยกระบวนท่าเนี่ยกำลังต่อรองกันอยู่มันถึงมีกระแสข่าวเรื่องยุบสภาออกมาไงเพราะมันเหลือเครื่องมือสุดท้ายเท่านะที่จะไปต่อรองผมกําลังคิดเล่นๆเนี่ยพี่แมวว่าถ้าผมเป็นพักเพื่อไทยอันนี้ท่านะคุณผู้ชมนะ ไม่ต้องโยนให้ผมเป็นสีดงสีแดงอะไรนะถ้าสมมุติผมเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมจะต้องชั่งน้ําหนักไหมครัว่าระหว่างการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็กระแสว่าพรรคประชาชนก็อาจจะมาเป็นที่หนึ่งอาจจะแลนสไลด์หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอันนี้อันนั้นเป็นช้อยหนึ่งกับอีกช้อยหนึ่งว่าเอยถ้าเห็นท่าไม่ดีส่งไม้ต่อให้กับพรรคภูมิใจไทยให้คุณอนุทินเป็นนายกครับแบบไหนจะดีกับเพื่อไทยมากกว่ากันนะถ้าอย่างนั้นคือเพื่อไทยเนี่ยนะพอเวลาส่งไม้เนี่ย เพื่อไทยไม่ได้นึกถึงว่าคุณอนุทินเป็นนายกแต่ไปนึกถึงเงาข้างหลังคุณอนุทินเงาข้างหลังอยู่แถวแถวบุรีรัมย์่ะฮะเออปัญหามันคือตรงนั้นตรงเงาข้างหลังนะครับซึ่งซึ่งเขายังไม่ดีกันกับพุทธศินร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอฮะในมุมของพี่แมวคือคือว่ามันมันอะไรเรียกว่าถ้าเอากันตรงตรงก็คือว่าก็มันมันจบแล้วรับนายอ่ะใช่ไหม ว่ามันบอกว่าจบแล้วอ่ะจบแล้วอาจจะเริ่มใหม่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราดูปฏิกิยาเนี่ยที่มีความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลนะครับไม่เคยมีอะไรที่ที่พรรคภูมิใจไทยอ่อ,อนตามที่<อ>พรรคเพื่อไทย<อ>ร้องขอเลยไม่ว่านโยบายไหนแล้วสิ่งที่อ,อ,อันตรายที่สุดเนี่ยที่ตอนนี้จะเริ่มมีบทบาทของผู้ที่สมาชิกเนี่ย<อ>นานและฉะนั้นในเมื่อเขามีแต้มต่อกว่าเนี่ยเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไป ปยอมยอมอะไรใช่ถูกต้องอ่อย่างเช่นล่าสุดเรื่องพรบประชามติสองชั้นเออนั่นแหละก็จูๆูก็ฟังครั้งแรกเเออเหมือนดูทีผะาอ้าวยูทีโอมาไม่เอาอีกแล้วอ่าก็ก็ภูมิใจไทยนี่แหละเออนะถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยณขณะนี้ถ้าเราย้อนกลับไปประเด็นที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นคือเรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยถ้ามันกลายเป็นแบบเนี้ยคือสุดท้ายออกมาไม่รวมหนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสอง ก่อนหน้านี้คุณอดิศรเพียงเกตของพื่อไทยเองก็พูดเองนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีการคว่ำผลการศึกษานี้ขึ้นมาเนี่ยจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและถ้าสุดท้ายเนี่ยไม่มีหนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่มีหนึ่งหนึ่งสองกันที่เพื่อไทยจะกระทบเยอะไหมฮะอ่ามากอยู่แล้วเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยก็รู้สึกน่าจะไปยกมืออืมอยู่ด้วยนะอืมกับเสียงส่วนใหญ่อ่ะเออมันมีแค่สิบเอ็ดคนเท่านั้นล่ะที่ ก็จำเสียงไม่ได้ใฝากทีมงานเช็คหน่อยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นอีหลอบเดิมไงคือพักเนี่ยปัญหาในเรื่องการสื่อสารการเมืองมันลําบากมากแล้วละ่ะเพราะตัวบุคลากรที่จะมาสื่อสารเนี่ยมันไม่เหลือเครดิตที่สังคมจะเชื่อแล้วอ่ะไหนๆเราพูดถึงเรื่องของพักเพื่อไทยเนี่ยก็มีประเด็นหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเหมือนกันก็คือคดีตากใบนั่นะที่หมดอายุความไปเรียบร้อยไร้ปฏิหารนะก็จับ ผู้ต้องหามาไม่ได้เลยนะฮะเคนนะหลบหนีไปเรียบร้อยไม่รู้อยู่ไหนนะฮะเออเอาเป็นว่าประเด็นนี้เนี่ยฝั่งของเพื่อไทยเองเนี่ยคุณแพทองทานก็ดีคุณภูมิธรรมก็ดีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์โดยตลอดนายกก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับในมุมพี่แมวคิดว่ามันส่งผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเวลาผมคุยเรื่องนี้ทีไรเนี่ยก็จะมีบางท่านเนี่ยแย้งขึ้นมาว่าแล้วแล้วจะมาอะไรกับเพื่อไทยตอนนี้แล้วแล้วแปดรัฐบาลก่อนหน้านี้ล่ะทำไมไม่ไปทวงถามอะไรแบบนี้พี่แมวคิดว่ากระทบเพื่อไทยไหม ส่งผลกระทบนะพักเพื่อไทยอาการหนักกับเพื่อนนะแต่จริงๆแล้วส่งผลกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยเลยนะในเรื่องรกระบวนการยุติธรรม,มคือแน่นอนพักอยู่แล้วเราก็รัฐบาลบแล้วก็ภาพรวมของประเทศเลยอไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อ,อันมันจบลงในเรื่องข้อกฎหมายแต่ในเรื่องของสังคมและในเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้จบไปด้วยเดี๋ยวผมแก้กนิดนึงนะฮะ คุณอดีศรเพียงเกดเนี่ยมีชื่อยกมือโหวตเห็นชอบพี่แมวเ,เรื่องพรบนิยมศกรรม,มนะว่าจะผลรายงานการศึกษาแนวทางนะมีชื่อคุณอดีศรเนี่ยสิบเอ็ดคนเนี่ยก็มีคุณจตุรนฉายแสงนะครับจตุรนเนี่ยเป็นประธานอยู่แล้วอาจารย์เป็น,น,นมีคุณจิตติพจน์วิริยโรธอาจารย์ชูศักดินินซึ่งเป็นประธานอยู่แล้วร,ร,รู้สึกจะเป็นสสเขตมีสองแล้วที่เหลือเป็นเป็น party list อ่าใช่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 ครับ สสส่วนใหญ่เป็นปาร์ตีลิฟต์นะคุณวิสุทธ์ชัยนรุณคุณหมอทศพรคุณประยุทธ์สิริพานิชคุณหมอเชิดชัยคุณก่อแก้วพิคุณทองคุณสุธรรมแสงประทุมนะแล้วก็มีคนอดีตสอนด้วยแต่คนพอไปได้ครับแต่คนที่งดออกเสียงแล้วก็สังคมวิภาวิจารณ์พอสมควรคือคุณคัตติยาสวดิภัณฑ์เขาอยู่ในแกนที่เริ่มเรื่องด้วย แก็เลยงดออกเสียงอ่ะอันนี้อันนี้ถาาสั้นๆนะแก้สั้นๆให้คุณดีสอนหน่อยนะครับกลับมาเรื่องเรื่องตากใบครับอีกมุมนึงเนี่ยโหช่วงช่วงสุดสัปด์ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นในโซเชียลปะทะกันเดือดมากนะคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ วิพากษ์วิจารณ์พักประชาชนไปในมุมหนึ่งเหมือนกันว่าเอ๊ไปเข้าข้างคนนั้นคนนี้หรือเปล่าขอไม่เอ่ยแล้วกันนะฮะแล้วก็บอกว่าไปสนับสนุนผิดคนไหมหรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าแต่พักประชาชนเองก็บอกเอ้ยไม่ใช่นะฉันไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วใครที่เผยแพร่เฟคนิวเนี่ยเดี๋ยวจะดําเนินการทางกฎหมายด้วยเนี่ยประเด็นนี้พี่แมวมองยังไงพี่มองเลยเนี่ยตรงนี้มันเป็นความน่าเศร้าใจนะเพราะประเด็นนี้เราเอาตามข้อเท็จจริงก่อนครับมันเกิด พี่น้องประชาชนต้องเสียชีวิตไปนะครับจากการชุมนุมครับก็ไม่ได้เรียกว่ามีความรุนแรงแล้วก็มารวมพลชุมนุมกันแต่ว่าเป็นจํานวนมากครับคือพันกว่าคนประมาณพันสามร้อยคนแล้วก็เกิดการเสียชีวิตไปประมาณเจ็ดสิบแปดคนตรงเนี้เมื่อการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนจํานวนมากแล้วที่สําคัญไงมันเป็นการเสียชีวิตในการอยู่ระหว่างความรับผิดชอบครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหม คือการขนส่งเขานั่นหล่ะจากตากใบ,บแล้วไปที่ปัตตานีที่หนองจิกใช่ไหมครับครับตรงเนี้ยมันเลยถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งไอ้การตายแบบเนี้ยมันเป็นการตายที่สารก็ถือว่าเป็นตต่สวนท่านก็บอกว่ามันเป็นการตายที่ผิดปกติอขาดลมหายใจแต่ว่ามันอยู่ในการกํากับดูแลความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่รัฐแต่มันยังหาตัวผู้กระทําผิดไม่ได้ครับซึ่งไอ้ตัวแบบแบบเนี้ย การตายของประชาชนความรับผิดชอบเจ้าที่รัฐถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับที่เขาจริญแล้วทั้งหลายเนี่ยนะครับตัวแบบตัวบทกฎหมายที่เขาจะมาใช้ให้มันจบได้เป็นข้อยุติที่สังคมจะยอมรับเนี่ยเขาจะต้องให้ไปจบปลายทางที่ศาลยุติธรรมอืมเพราะว่าจบที่ศาลยุติธรรมผลจะออกมายังไงละ่ะโจทหรือจําเลยจะพอใจหรือไม่พอใจครับมันมีความชอบธรรมยอมรับได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศด้วยนะครับอาถ้ากระบวนการนี้คุณไปจบที่ศาลยุติธรรมไอม้ของเราที่มันยุ่งตรงนี้ไงมันไม่ไปจบที่ปลายตรงศาลยุติธรมรมเอาละถึงแม้มันจะมีเรื่องการเยียวยาแต่เรื่องการเยียวยาเนี่ยมันต้องดูสองขาเพราะแน่นอนเมื่อผู้เสียชีวิตอยู่ในวามรับผิดชอบเจ้าที่รัฐก็ต้องเยียวยาเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นลูกหลานลูกคนหลักที่ต้องทำมาหากินดูแลครอบครัวก็ต้องเยียวยาแต่เรื่องจริง,รง,รงๆการเยียวยาด้วยเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องรองนะครับ อีกขาหนึ่งการเยียวยาสําคัญมากคือสแสวงหาข้อเท้จริงว่าทําไมเขาถึงตายอะ่ะตายเพราะใครตายด้วยมืออะไรตายด้วยวิธีอะไรอไอ้ตัวนี้คือสาระสําคัญและโดยเฉพาะของชาวพี่น้องมุสลิมเนี่ยมันมีความสําคัญมากในการเสียชีวิตต้องรู้ที่มาที่ไปให้ชัดใช่ไหมครับตรงเนี้ยแล้วขณะเดียวกันกฎหมายเราก็ชัดนะถึงแม้จะมีการเยียวยาแล้วก็ตามมันไม่ได้ปิดกั้นนี่ที่จะให้ญาติพี่น้องของผู้เสียหายเนี่ย ฟ้องร้องต่อศาลในเรื่องคดียา,ยาต่อครับฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่กระทําได้แต่พี่บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันผิดตั้งแต่การใช้ตัวแบบผิดละถ้าฝ่ายเจ้าที่รัฐร,รัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยเอาตัวตั้งว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องให้ไปจบที่ศาลยุติธรรมนะอันเนี้ยเราจะจะช้าหรือเร็วก็ยังไม่เป็นไรเร็วยิ่งดีถ้ามันกระบวนการจบเร็วเพราะว่ากระบวนการยุติธรรม ที่เร็วนั่นแหละเขาถึงเรียกยุติธรรมรและเป็นธรรมแต่ตรงเนี้เรามันมาจบมันไม่ใช่ที่ศาลย,ยุติธรรมไงมแต่จะมาจบคืออีสองเดือนสุดท้ายแล้วมันก็ก็คือหมดอายุความครับมันเลยถูกไปย้อนเทียบกับประวัติศาสตร์ในอดีตว่ารัฐไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้จริงๆที่เวลามีประชาชนเสียชีวิตจากการกระทําของเจ้าที่รัฐหรือการควบคุมของเจ้าที่รัฐเนี่ย มันเหมือนเป็นวัฒนธรรมลอยนวลตั้งแต่สิบี่ตุลาหนึ่งหกเหหมกตุลาหนึ่งเกพุทธมาธมินสาห้าและหลังๆมาก็ปรากฏว่าเกิดไอ้นี่แหละเขาเรียกวัฒนธรรมลอยนวลแต่ลอยนวลตรงนั้นเนี่ยมันเกิดกับการใช้กฎหมายพิเศษก็คือการนิรโทษตัวเองกันไปแล้วก็จบไปแต่อันนี้ประชาชนคาดหวังเออมันไม่มีนิรโทษแล้วเว้ยมันน่าจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายปรากฏว่าหมดอายุความอีก Hmm. ตรงเนี้ยมันเลยส่งผลกระทบเพราะว่าตัวผู้ที่ร่วมอยู่นี่เป็นถูกเป็นจำเลยเนี่ยก็กลายเป็นว่าอดีตท,ท่านแม่ทัพทภาคที่สี่ปัญหาคือว่าเป็นชายชาติทหารปัญหาคือว่าเป็นสปสปฏิริษีพักเพื่อไทยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เสียหายเนี่ยมันไม่ใช่ที่ตัวบุคคลอมันภาพลักษณ์ของทหารภาพลักษณ์ของผู้แทนครับภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยพอจากกระบวนการยุติธรรมเนี่ย มันคือภาพลักษณ์ประเทศอแล้วก็ต่างประเทศก็มองว่าเฮ้ยประเทศเนี้นะถ้ามาเฮ้ยอย่าไปทะเลาะกับเจ้าที่รัฐนะถ้ามีปัญหาเสียชีวิตไปเนี่ยสวยแล้วเออไม่รู้จะไปเรียกร้องจากใครอันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วตรงเนี้ยพอในเรื่องข้อกฎหมายไม่ปฏิเสธมันจบไปเฮ้ยแต่เรื่องทางสังคมที่ถึงแม้จะมีการเยียวยาด้วยเงินแล้วเนี่ยแล้วมันจะดูแลไงแน่นอนมันก็จะเป็นมูลเหตุที่กระบวนการเห็นต่าง ใช้เป็นเงื่อนไขมาปฏิบัติการข่าวสารทาให้เกิดผลกระทบความมั่นคงในพื้นที่อีกครับตรงเนี้แหละที่เราถึงบอกแล้วก็ใะเดียวกันเนี่ยรัฐต้องไม่นิ่งนอนใจแล้วต้องต้องเรียกว่าต้องทุ่มเทศักยภาพไปเลยนะครับเพื่อไปแก้เรื่องสังคมที่เป็นปัญหาอยู่กับเรื่องความมั่นคงก็คืออะไรจะต้องทําให้ยังไงให้พี่น้องประชา,าชนในพื้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอพื้นที่นี้มันจะมีความปลอดภัยในพื้นที่ไหมมันจะมีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมรวดเร็วไหม ตรงนี้หละรัฐต้องรีบส่งสัญญาณไปว่าจะมีการปรับโครงสร้างปรับบุคลากรปรับกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะรองรับแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยครับให้เป็นพื้นที่ที่มีกระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็วเป็นธรรมในในมุมของการเมืองนะพี่แหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรณีของตากใบนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดกันมาโดยตลอดว่าพื้นที่ภาคใต้กับภาคเพื่อไทยนี่คือเป็นเส้นขนานกันนะฮะ มีความพยายามที่จะเจาะหาสอสมาให้ได้ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยกรณีตากใบเนี่ยจะส่งผลกระทบกับการเลือกตั้งรอบหน้าในพื้นที่ภาคใต้กับพักเพื่อไทยรวมไปถึงพักอื่นๆยังไงบ้างในมุมพี่แมวฮะคือของพักเพื่อไทยเนี่ยในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันก็อาการสาหัสอยู่แล้วละ่ะที่จริงก็ใช้วิธีพ็อกซี่ใช้วิธีเปลี่ยนมีมุมไนงะก็มีพักประชาชาตินะคระซึ่งในยะคนก็มองว่าเหมือนเป็นเพื่อไทยพกักพักสองนะเออเนี่ยนะตามองนั้นนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วพอ เกิดกรณีเหตุการณ์ตากใบเนี่ยมันก็รีบบ่งชัดนะ่ะไปต่อยากครับแต่ถ้าเหนือตามจังหวัดขึ้นไปก็ยังพอมีโอกาสอยู่ใช่ครับอ,อืมอืมอือืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเ,ออเมื่อกี้เราพูดถึงภาคใต้ใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยเราก็พูดถึงว่าถ้าเกิดออนายกแพทองทานเกิดอุบเ i e ทางการเมืองล้วไปไม่รอดรต่างๆนานาจะเดือนหน้าจะปีหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เสมมติมีการเลือกตั้งใหม่ครับโดยการยุบสภาขึ้นมาเนี่ย พี่แมวมองยังไงว่าพักไหนโอกาสที่จะมาเป็นรัฐบาลเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมค,คุยกับนักวิชาการเนี่ยเ,ออเขาก็แชร์ว่าหลายท่านนะฮะก็บอกบว่ายังไงการเมืองสมัยน้าก็เหมือนตอนนี้แหละครับต้องมีมากกว่าหนึ่งพักไม่มีพักไหนแลนสไลด์ได้หรอกพี่แมวมองไงฮะคือหนะ้าตรงเนี้ยโอกาสที่มันจะแลนสไลดนะ์เนี่ยมันยากครับแต่มันก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเพราะเราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจการเมืองแล้วครับเพราะ ที่ผ่านมาไงพี่บอกครั้งเลือกตั้งล่าสุดน่ะเป็นตัวบอกเหตุเลยคือมันไม่ใช่พักเดียวแต่มันเป็นมิติที่เดียวกันคือประชาชนเชื่อว่าเอ้ยฝ่ายประชาธิปไตยชนะครับไม่ได้ต้องเป็นพักไหนหรอกแต่เป็นฝ่ายที่ประชาธิปไตยและประชาชนอยู่ในสมการประชาชนก็เลือกมาไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คราวเนี้ยพอประชาชนเห็นบทเรียนจากไอ้การเมืองแบบเก่าเนี่ยเฮ้ยเราอย่าไปประมาทนะประชาชนอาจจะ ถ้าอย่างนั้นไม่ได้แล้วไปอีกประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเกิดมีพวกประชาธิปไตยจำแรงงั้นก็ไปตรงๆที่พักที่ว่าสแสดงจุดยืนประชาธิปไตยฉะนั้นโอกาสนี้ปิดกั้นไม่ได้เพราะจากตัวอย่างเราเทียบเคียงที่ผ่านมามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วยิ่งตอนเนี้ยฝีไม้ลายมือที่รัฐบาลมาสแสดงเนี่ยมันไม่ได้กระตุ้งอะไรขึ้นมาแล้วฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเสี่ยงแล้วเฮ้ยงั้นเอาที่มันแบบชัดๆจุดยืนชัดๆ แล้วเดี๋ยวเข้าไปแสดงเองเพราะพวกที่มีพักที่ปตยแข็งแรงเนี่ยเขาจะยอมรับไงถ้ามาแสดงฝีมือแล้วก็ไปไม่ได้เขาก็พร้อมยอมถอยออกอาจจะยุบสภาหรือว่าออกไปคุณก็ไปตั้งรัฐบาลกันใหม่ครับครับแต่ถ้าดูกระแสข,อ,ของพักประชาชนครับว่ากันว่าครับณขณะนี้ดูเหมือนว่าหัวหน้าทง้งค,คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ย กระแสอาจจะยังไม่เทียบเท่าสมัยคุณพิธาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยรตรงนี้จะทําให้พรกประชาชนยิ่งเหนื่อยไหมฮะในการเลือกตั้งปี70มันอาจจะเหนื่อยนะแต่มันก็ไม่เพราะพี่เชื่อว่าถ้าไปถึง70เนี่ยพัฒนาการของพวกเขาเนี่ยจะไปทันยกเว้นมีอุบัติเหตุก่อน70แต่ถ้ามีอุบัติเหตุก่อน70นะ <c oughs> ในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนตอนเนี้ครับพี่ก็ยังเชื่อมั่นประชาชนก็พร้อมกล้าเสี่ยง คือต่ออุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยผมขยายความก็คือ44สสที่มีชนัะเรื่องใช่ครับแก้หนึ่งสองติดหลังอั่นะฮะใช่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณเท่งด้วยใช่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปเนี่ยแต่เขาเชื่อว่ามันมีแถว3แถว4แล้วอย่าลืมนะเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะพี่ยังยืนยันว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นสสมาเป็นผู้บริหารนี่ เราไม่รู้นะถึงวันนั้นเนี่ยจากการเมืองในประเทศไทยเนี่ยที่ว่าประชาชนเบื่อหน,นายกันเหลือเกินเนี่ยมันอาจจะมีแนวร่วมอื่นที่ไม่ได้เป็นผู้แทนนะแต่มีฝีไม้ไลายมือทางการบริหารในภาคธุรกิจในภาครัฐในภาคอื่นเนี่ยก็มาร่วมกับพักประชาชนก็ได้เพราะมันคนละหมวกกันนี่อ่อคดีนายกมันก็คนละหมวกกันนะมันไม่ได้หมายความจะเป็นต้องไปมองอยู่ในสสในพักนี่อ,อ่อาฉะนั้นตัวแปรตัวนี้ปัจจัยตัวเนี้ย ไม่แน่เราอาจจะเห็นมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีมิสเตอร์ซีมิสเตอร์กอขอคอมาใหม่นยเฮ้ยไอ้ i, อน,นี่เข้าท่าเว้ยแต่แน่นอนเฮ้ยผมไม่ได้เป็นผู้แทนแต่ผมอาสาสมัครเน้นในเรื่องทางเขาก็นําเสนอเลยนี่ฝ่ายบริหารนี่ฝ่ายนิติบัญญัติครับอ่าอ,อ,อย่าไปคิดนะเพราะมันไม่ใช่มันกระแสแต่ว่าเมื่องจากประชาชนมันเบื่อหน่ายการเมืองเกา่าครับ,รบมันก็ไปคาดหวังการเมืองใหม่มถ้าพักประชาชนเขามีเทคนิคการนําเสนอแบบนี้แล้วหาบุคลากรนี้ได้มจริง มันก็ไปได้แต่ถ้าดูผลโพลล่าสุดของนรอตกรุงเทพโพลเนี่ยน่าสนใจใช่ครับว่าประเด็นหนึ่งเขาถามว่าท่านมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของพักการเมืองฝ่ายค้านเพียงใดซึ่งก็ประชาชนนั่นแหละครับรดีพปรากฏผลโพลออกมาเนี่ยไม่เชื่อมั่นมาก26.7ครับค่อนข้างไม่เชื่อมั่น30.6เท่ากับว่าอตีเป็นว่าคำว่าไม่เชื่อมั่นเนี่ย เกินครึ่งนะใช่ถูกอันนี้ใช่ณสถานการณ์นี้ไงมันมันสะท้อนอะไรที่บอกณสถานการณ์นี้ก็แสดงว่าตัวบุคลากรที่พักประชาชนขายตอนเนี้ยมันยังไม่โดนมันยังไม่โดนแต่นั่นโพก็คือโพไงณเวลานี้อืมซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะเพราะถ้าเป็นการศึกษาตามหลักวิชาการที่ถูกต้องครับครับแล้วแล้วแล้วถ้าเอาโพขึ้ามาอีกรอบหนึ่งกันไหมฮะแล้วคือผมอ่ะกังวลใจแทนหัวหน้าเทงเหลือเกินถ้าดูบรรทัดบนนะฮะใช่ใช่ ท่านเห็นว่าการทําหน้าที่ของพักฝ่ายค้านคนใดที่โดดเด่นที่สุดนี่ยคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยคือก้อน4.8%เอร์ซ็นตมาข้างล่างนะฮะแต่คนที่มาอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นคุณศิริกัญญาตันสกุล15.2ใช่ครับตามมาด้วยคุณวิโรธลัคนาอดิสรน2 8ครับโอ้โหนี่การบ้านชิ้นโตของคุณนัทพงษ์หรือเปล่าก็ตรงนี้ยังไม่เป็นไรเพราะยังเป็นคนของพักประชาชนอยู่อืมอืมอืมก็ยัง ยังมีเวลาเออยังมีเวลาแล้วตอนนี้ต้องยอมรับนะพะพักตรงนี้ที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดยังไม่มีใครเป็นแคนดิเดตนายกสักคนนะอ๋อ <c oughs> ใช่ไหมอ่าแต่ว่าเราต้องไปดูไงถ้าการ,รเลือกตั้งข้างหน้าที่เขาเสนอตัวมาร้วเป็นใครบ้างที่พี่ยังบอกไงมันอาจจะไม่ใช่คนในอันนี้เลยก็ได้เพราะ<อ>สิทธิ์คนมันหมดสิทธิ์ไปมันอาจจะมีคนหน้าใหม่ขึ้นมาร้วเป็นที่คาดหวังสังคมได้ใช่ครับซึ่งคนหน้าใหม่ที่ว่าก็คือกลุ่มสวัสดีคนไทยหรือเปล่า อ่าอันนี้เป็นหมายว่ากลุ่มสวัสดีคนไทยเนี่ยเราถือว่าเป็นการเมืองภาคประชาชนที่พี่บอกเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะครับความตั้งใจของกลุ่มสวัสดีคนไทยที่บอกว่าเป็นการเมืองภาคประชาชนคือจะขับเคลื่อนจะเคลื่อนไหวอะไรฮะทีนี้ครับถ้าเจตนารมวัตถุประสงค์เป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยสรุปรวมๆกันเนี่ยก็คือเป็นการเมืองภาคประชาชนแล้วการเมืองภาคประชาชนตรงเนี้ยเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตอนเนี้ยและความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะเริ่มห่อเหี่ยวแต่เนื่องจากพี่เนี่ย แล้วท่านอาจารย์ดรพิสุทธ์จำเริญรวยเนี่ยท่านเป็นอดีตรองอธิการบรดีศรีนักลินวิโรจน์นะครับก็พอดีคุ้นเคยกันมานานและก็ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนคิดดีมีวิสัยทัศน์เป็นยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่อยู่ข้างหลังช่วยงานของพี่ในเรื่องงานนโยบายงานยุทธศาสตร์อะไรกันมารเราก็พอดีตอนนี้เราก็เกษตรราชการเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร,รแต่เรายังมีจิตสํานึกที่นึกถึงบ้านเมืองเลยตอนนี้มันอาจารย์มันนั่นมา อย่างนั้นเรามาตั้งกลุ่มกันง่ายๆเนี่ยเอ้ยงั้นชื่ออะไรดีเอาคนไทยแล้วก็สวัสดีคนไทยก็ว่ากันไปแล้วก็ไปเดินสายที่สําคัญที่สุดก็เพื่อไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าไอการเมืองเก่าที่เป็นอย่างเนี้ยเป็นยังไงที่ไม่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการกับการเมืองใหม่ที่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการซึ่งการเมืองใหม่อันเนี้ยเราจะถือว่าคนคิดใหม่ทําใหม่แต่เราทุกเพศวัยไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดยึดมั่น ประชาธิปไตยมีพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการทุกเพศวัยแล้วก็นําไทยสู่สากลนะครับแแปลว่าจะเปิดรับสมาชิกหรืออะไรเงี้ยไหมฮะก็อันนี้เราไม่เราก็เป็นการพบปะพบกันเดินสายไปแต่ตอนนี้ที่เราไปเดินเนี่ยคือเราเหมือนการให้ความรู้อ่ะแต่ระหว่างที่เราเดินสายไปเนี่ยเรากลับเริ่มเห็นว่าเฮ้ยประชาชนที่เรามีไปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเพศไหนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรต่างๆเนี่ย ถ้จริงๆพี่น้องประชาชน่ยเข้าใจการเมืองครับมันก็ไปตรงไงไปตรงกับผลแหละผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาไงเราจะงเห็นประชาชนเนี่ยจริงๆเข้าใจ <ฮะ S 2> อยากให้เกิดการเมืองใหม่<อ>เปลี่ยนแปลงใหม่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนักการเมืองเหง่ซวยไงบางพักอ่ะที่ไปกลับหัวกลับหางม,มันก็เลยเป็นปัญหาแต่เราไปเฮ้ยประชาชนก็ฉะนั้นตอนเนี้ยแล้วเราจะสังเกตไหมตอนเนี้ยที่การเมืองพูดกันในใีพวกการเมืองกวนอยู่นั่นอะ่ะพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักประชาชนพักอะไรไม่รู้ แต่ไม่เคยไปนึกถึงว่าไอ้จริงๆคุณไม่รู้นะถ้ามีการเลือกตั้งข้างหน้าพี่เชื่อมันจะมีพักการเมืองใหม่ๆที่เดินแบบงานการเมืองใหม่เนี่ยออกมาเสนอตัวให้พี่น้องประชาชนเพราะเราไปคุยสัมผัสเนี่ย<อ>เราเห็นเลยว่าเฮ้ย<อ>ประชาชนเข้าใจว่าการเมืองใหม่จะต้องเป็นไงคือสําคัญที่สุดอนะประชาชนต้องอยู่ในสภาการมีส่วนร่วมซึ่งตรงเนี้<ๆ>แล้วยึดหลักประชาธิปไตยเป็นหลัก<ร>แต่ที่พอเกี่ยวข้องกับสากลเราฟังไอ้เพราะอะไรเขาบอกท่านครับพี่แมวครับลุงแมวครับมันต้องเกี่ยวข้องครับ นำไทยสู่สากลด้วยมวลชนทุกเพศวัยเนี่ยเพราะอะไรเขาบอกอ้าวเพราะปัจจุบันเนี่ยเรายืนอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มันต้องปฏิสัมพันธ์กับสากลจริงไหมเป็นอินเตอร์ขนาดเดียวกันเขาบอกว่าแต่ความเป็นสากลน,นี่ครับมันจะมาปกป้องการรับประหารเออเห็นไหมเราบอกประชาชนเนี่ยมันเข้าใจหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมันคิดไปมากกว่าเรารแล้วจากเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่แสแวงความร่วมมือเนี่ยเราประเทศมันยืยนอยู่ไม่ได้ดังนั้นมันต้องเกิดการใหม่อันเนี้ยเราก็ถึงเออ นี่แหละละพี่ก็ตอนนี้ก็คือการเดินสายไปรู้จักใครก็แนะนำกันบางคนก็บอกอึ๊บอ่ะ,อะพี่แมวคุยกันหน่อยเราก็ไปเอาร้านกาแฟาไหนสตาบักบ้างร้านอะไรฐานกันไปเนี่ยแบบกันเองแต่รจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือการให้การสื่อสารไปเฮ้ยไปช่วยนะหรือเงี้ยวันนี้มาออกอะไรกันเงี้ย้ยกระจายข่าวไปวันไหนไปออกสื่อไหนเอาวันก่อนคุยกับครั้งแรกที่มติชนทําข่าวไปเอาโอเคเนชั่นมาทําปั๊บกุงก็เนี่ยจะคุยกันพี่มันหมายความว่าเอาว่ากันออกไปคือจริงๆเนี่ยเราเน้นเพื่อ สื่อสารให้พี่น้องประชา,าชนมารู้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะไปตกลงใจหรือบางพวกพักเล็กเนี่ยพักการเมืองเล็กพี่ก็มีไปเจอนะวันนะั้นพับปั๊บ,บเขาอาจจะพี่อย่างนั้นมันหลังเนี่ยผมหนูไปจับกับพักนู่นดีไหมมันจะได้ได้แข็งแรงแต่ว่าเรามาเดินการเมืองแบบใหม่กันอ,อยากให้ความรู้สายการบ้านเมืองเป็นไงพี่ก็จะให้ความรู้ในมิติความมั่นคงกับทางการเมืองอาจารย์พิสุทธ์ก็ในเรื่องวิสัยทัศน์นโยโบายยุทธศาสตร์แต่ที่สําคัญที่สุดเราบอกเฮ้ยแต่ที่สําคัญนะต้องยืนอย่างเดียวเลยนะ ตดยืนต้องประชาธิปไตยนะครับและนโยบายที่พวกคุณจะออกมาเนี่ยต้องเพื่อประชาชนนะครับอันนี้ไม่ได้ปแปลว,ว่าเตรียมตั้งพักการเมืองรอหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เป็นการสื่อสารภาคประชาชนกันไปยืนยันอ่ายืนยันไม่เดี๋ยวแค่เรียกว่าสร้างแนวร่วมภาคประชาพูดง่ายๆเป็นการเมืองภาคประชาชนภาคประชาชนอ่านั่นแหละอนาคตนั่นแหละครับหัวหน้าพักสวัสดีคนไทยเสแมวไอ้นี่มันเป็นชื่อกลุ่มมันไม่ใช่เขาไม่ใช่นะมันไม่ได้ชื่อพักการเมืองมันเป็นชื่อกลุ่มคนเพื่อ ที่เพื่อเพื่อมันง่ายไงพอถามอาจารย์ไอ้จ่าก็คนไทยเจอหน้ากันก็สวัสดีคนอาก็สวัสดีไปเลยนั่นแหละก็ว่าไปคืออย่างงี้พอดีพอพอมีชื่อดรพิสุทธิ์จำเริญรวยคนก็จะมองเอ็ดอรพิสุทธิ์อยู่พักเป็นธรรมแล้วพี่แมวแล้วเมื่อสักครู่อย่างภาพขึ้นมาก็หลายคนก็อยู่พักเป็นธรรมเนี่ยมันจะไปเกี่ยวโยงกับพักเป็นธรรมเพราะมันมีความสัมพันธ์มาสมัยแรกด้วยกันไงพักเป็นธรรมเมื่อเกิดเนี้ยพี่ก็แนะนําทางหัวหน้าพักเขาได้ละว่าอาจารย์คนนี้มาช่วยเป็นมันสมองอยู่ข้างหลังได้อันเนี้ย รับรองเรื่องวิสัยทัศน์นโยบายเพราะเชี่ยวชาญน,นะครับตอนนี้พื้นฐา,านของอาจารย์พิสุทธิ์เนี่ยบางคนนึกว่าเป็นท่านเป็นนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์ไม่ใช่นะครับอาจารย์พิสุทธิ์นี่พื้นฐานคือสถาปัตยุรานะอ่าแล้วก็ปิยะโทก็สถาปัตย์อังกฤษนะครับแต่ว่า MBA นี่ได้แล้วก็ปิยาเอกส,สื่อสารการเมืองอาจารย์เขาก็จะเข้าใจแบบนักนักสถาปัตย์อ่ะมันมองเห็นอะไรแล้วมันมันเห็นภาพอ่ะเขาเรียกเอามันเห็นภาพในอนาคตอ่ะแล้วก็มาสนใจปั๊บเนี่ยพี่ก็เออ พอดีมามิกซ์กับพี่มันพอดีไงพี่ก็อกเรื่องความมันคงให้อาจารย์เรื่องนี้มันไงจะสื่อยังไงแล้วก็ถามท่านแล้วมันก็ผูกพันกันมายาวนานพอ,อถึงกันอ้าวพอจะมีพักเป็นธรรมมาขอกันนะอาจารย์ไปช่วยเขาหน่อยอ๋อคือคือพูดง,ง่ายๆว่าผมกําลังคิดภาพตามว่ากลุ่มสอนดีคนไทยเนี่ยหมายถึงว่าเราเป็นเหมือนที่ปรึกษาออหรือรเป็นกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงเป็นการเมืองภาคประชาชนอะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นหลายกลุ่มนะมาที่เขาเกิดขึ้นเคลื่อนไหวทําให้เห็นประชาชนจะขึ้นมาแล้วเพราะประชาชนเห็นแล้วล่ะ ไอ้ที่การเมืองมันล้มเหลวตอนเนี้ยครับเพราะมันไม่มีประชาชนอยู่ในสมการไง嗯嗯ถ้ามีนะพี่ยืนยนันถ้าพักเพื่อไทยเนี่ยยึดมั่นแล้วประชาชนยือยู่ในสมก,การนะรนโยบายที่ขายออกมานะโอปาน,นี้ได้แต้มแล้วแล้วไม่ต้องมาสับสนว้าวุ่นนะว่าเอจะพาใครกลับบ้านได้กลับไม่ได้นะจริงๆเนี่ยถ้าเดินแนวนะยุทธศาสตร์ตามพี่นะชุดความคิดแบบพี่นะเดือนเนี้ยที่บอกว่าจะได้กลับมามรู้จะได้กลับมาไหมเนี่ยน้องสาวอ่ะจริงปะ แต่ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าเดินแนวแบบแบบผู้พี่เนี่ยรประชาชนอยู่ในธร,รมการนะกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองที่เดินตามแนวผู้พี่นะอันนี้ก็ถือทงกลับกันเตรียมกลับกันมาแล้วนิดแล,แล้วมีคนไปคิดอย่างนี้นะว่าสโลแกนของกลุ่ม,มสวัสดีคนไทยบอกคิดใหม่ทําเป็นเ็าบอกเอ๊ะมันคล้ายๆเพื่อไทยแล้วว่าคิดใหญ่ทําเป็นอันนี้ไม่ครับเพื่อมันอธิบายความได้ชัดเราชี้เห็นว่านักการเมืองใหม่เนี่ยนะไอคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะคิดใหม่ทําเป็นแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับยุ คนคิดใหม่ทําเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องอายุน้อยอายุมากครับแต่ของพวกพี่ถึงไงถึงทุกเพศวัยไงว่าจะชายหญิงเพราะเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยพี่จะมีคุยกับพวกกลุ่มผู้หญิงครับแล้วก็กลุ่ม LGBT อะไรเงี้ยก็คุยไปเรื่อย้าสนใจมาแล้วก็อ้าวไปพี่แมเอ้าหน่อยแล้วก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ได้เป็นล้อสโลแกนของไม่ได้เลยเพรปั๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยพี่เอาตามตรรกะความจริงไงอะไรเราถือว่าของใครก็ได้มานั่นแหละใช่ไหมันของพักไปทําที่ผสมผสานก็เกิดจากแนวคิดที่ท่านอาจารย์พิสทธน์ิดไว แต่สาคัญที่สุดเราบอกเฮ้ยยึดมั่นประชาธิปไตยไว้แล้วแน่นอนยืนอย่างหลักเลยประชาชนอยู่ในสมการแล้วประชาชนที่ว่านี่ทุกเพศวัยถ้ามีคนบอกว่ากลุ่มสวัสดีคนไทยเนี่ยก็คงจะไม่ต่างจากพักเป็นธรรมหรือพักประชาชนพี่แมวจะตอบยังไงฮะก็ไม่ใช่เป็นอาจจะเป็นแนวร่วมซึ่งกันและกันแต่เป็นภาคประชาชนเอางี้ดีกว่าฉะนั้นมันคงยังไม่ใช่พักการเมืองอ่ะแต่มันเป็นเริ่มทิศทางที่มีความคิดแต่ว่าพี่เชื่อว่าจากชุดความคิดอันเนี้ยนะรัาการบ้านเมืองแบบเนี้ย พี่ว่าพี่น้องประชาชนสนใจเพราะว่าที่ผ่านมามันมีคนสนใจจริงๆแล้วเราไปเนี่ยเรากลายเป็นว่าเราไปฟังมากกว่าที่เราจะต้องไปนําเสนอแล้วนะอ่าเพราะแสดงว่าประชาชนเนี่ยตื่นตัวตื่นตัวเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มเห็นแล้วว่าการเมืองเนี่ยมันทําให้ชีวิตเขาเนี่ยจะดีขึ้นหรือเลวลงจะรวยจะจนเนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนไม่ได้คิดถึงอะ่ะแต่ตอนนี้เห็นชัดเลยเขาบอกใช่ไอ,ไอ้รัฐบาลเนี่ยมาทําให้เราจนได้เลยอ่าหรือว่าทําให้เราเสียโอกาสเรื่องการศึกษาอะไรต่าง อันนี้พอเราตรงนี้ปุ๊บอย่างว่าเราก็พอมีเครดิตบ้างก็ไปแล้วเราก็จะเอาข้อมูลเนี้ยจากพี่น้องประชาชนที่เราไปรับฟังเนี้ยพอไปอีกกลุ่มเราก็ใส่เข้าไปอ่าอีกกลุ่มก็จะเอ้ยพี่ไม่ใช่มันต้องมีอย่างนี้สิอ่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวใครอีกไหมก็ค่อยไปคือไปเรื่อยๆคืออาทิตย์สองอาทิตย์ก็ว่ากันไปเป็นใดก็ปล่อยเป็นตามข่าวไปว่าเดี๋ยวไปพบปะกลุ่มไหนอันเนี้ยพี่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็จะมีความรู้สึกว่าคึกคักอะแล้วมั่นใจว่าเอ้ย ไม่ต้องห่วงแล้วที่จริงเ,เราจะบอกพวกการเมืองเก่าปัจจุบันเนี่ยไอ้คุณอย่าไปคิดว่าคุณคิดมีเฉพาะพวกคุณนะยุบสภาประชาชนเพื่อไทยภูมิใจไทยไม่ใช่วันนั้นเนี่ยตอนเนี้ยข้างหลังคุณไม่รู้เหรอเขานั่งชกกระสอบรอขึ้นเวทีกันแล้วอ่าแล้วเป็นหมายความว่าการเมืองใหม่ครับนั่นแหละครับ